วันแรกในชีวิตค่ะครับก็ดีใจครับดีใจมากที่ได้รางวัลนี้ก็จริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบให้การสนับสนุนผมมาตลอดมาแล้วก็ขอบคุณทีมงานละครคุณชายทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหลังทุกๆฝ่ายแล้วก็เบื้องหน้าทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกๆคนรวมถึงพี่บอพุ่มกับเองก็ดีผมรู้สึกขอบคุณจริงๆเพราะว่าถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปละครคุณชายก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วผมก็คงจะไม่ได้รางวัลนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ให้โอกาสผมได้มารับบทเทียนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่การสนับสนุนผลงานเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆของผมตลอดมาครับหายเหนื่อยหายหิวได้ไหมหิวครับยังหิวเหมือนเดิมตอนนั้นยังไม่หิวครับพอประกาศปุ๊บได้รางวัลปุ๊บโอ้หิวเลยงงตัวเองเหมือนกันต้องถามเลยอ่ะว่าสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรนะคะกินข้าวครับข้างศูนย์วัฒนธรรมมีร้านชาบูอร่อยนะฮะเรากลับมาเรื่องรางวัลก่อนอ๋อโอเคครับเหมือนกับว่าทุกคนแบบปื้มใจไปด้วยเพราะว่าคือพูดกันมาตลอดตั้งแต่ดูซีรีส์ที่นี่ก็ดูละครเลยว่าคือแบบคุณค่าที่คุณพูดควรมากพี่ปีจริงๆผมต้องบอกเลยว่าแคนดิเดตทุกคนคู่ควรกับรางวัลนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนทำผลงานของตัวเองออกมาแบบดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆคู่แข่งทุกคนเป็นเหมือนครูนะเพราะว่ายิ่งเขาเก่งเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่มีแคนดิเดตคนอื่นๆมันอาจจะไม่ทำให้เราแอคทีฟตัวเองพัฒนาตัวเองจนเราอาจจะไม่ได้รางวัลนี้ก็ได้แต่วันนี้รางวัลนี้จริงๆก็เป็นของทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงแฟนๆรวมถึงแคนดิเดตทุกคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะเก่งขึ้นโตขึ้นครับต้องบอกว่าคือแบบพอเรื่องนี้นอกจากให้กลางวันกันแล้วยังให้อะไรอีกให้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆทำให้แง่มุมในการใช้ชีวิตอีกเยอะเลยมันเยอะมากจนไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคือมันได้มิตรภาพได้มีแฟนคลับใหม่ๆมีอินเตอร์แฟนมากขึ้นได้มีงานใหม่ๆที่เราไม่เคยทำไม่รู้ผมรู้สึกมันได้อะไรใหม่ๆในชีวิตเยอะมากเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆมากรางวัลนี้คือจะเอาไปไว้ที่ไหนที่บ้านครับตรงไหนดีเอาไปให้แม่ก่อนเลยครับให้แม่ก่อนฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่มาถึงวันนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆต่างประเทศทุกท่านเลยก็ถ้าไม่มีแฟนๆดูผลงานของผมก็คงจะไม่มีกำลังใจผลิตผลงานจนมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ